สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกเทอร์ไทย Inside Thailand นะคะวันนี้วันอังคารนะคะ24มกราคม2560ค่ะครับถ้าวันนี้เจาะลึกเทอร์ไทย Inside Thailand ประเด็นนำรายการยังเป็นเรื่องสินบนค่ะสินบนข้ามชาติใช่แล้วบริษัทโรลส์รอยซ์จ่ายสินบนให้กับการบินไทยใช่ค่ะในการขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินไม่ว่า Boeing Airbus ระยะหลังๆยี่ห้อ Rolls-Royce กวาดเรียบมันทุกออเดอร์มันทุกสัญญามันทุกโครงการแปลว่าอะไรใครรับครองตลาดได้นะคะเอาละครับทีนี้ประเด็นของเช้าวันนี้ที่เป็นความคืบหน้าของสถานการณ์เนี่ยนะครับอยากจะใช้คำว่าสินบน Rolls-Royce อีลุงตุงนังเพราะมันพันไปหลายรัฐบาลและพันไปหลายคนบางคนนั้นก็นั่งอยู่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันยุ่งไหมครับยุ่งสิมันเกี่ยวพันกันหลายรัฐบาลด้วย มันชักจะยุ่งพอสมควรเพราะว่ามันไปพันชื่ออาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกของรัฐบาลคสช.ด้วยค่ะ อาจารย์วิษณุก็ต้องบอกเคยเป็นบอร์ดการบินไทยอยู่นะคะไม่ใช่เคยเป็นรองนายกอ่ะเคยเป็นรองนายกใช่ในคณะรัฐมนตรียุคที่มีการอนุมัติซื้อเครื่องบินซื้ออะไรต่อมีอะไรเริ่มกันดังนี้ก่อนครับเริ่มจากเขาไปเจอบันทึกภายในบริษัทโรลส์รอยซ์ประเทศอังกฤษยิ่งเปิดยิ่งออกมานะคะบันทึกเนี่ยนะคะมีรายละเอียดต่างๆพอสมควรเป็นบันทึกลงวันที่19พฤศจิกายน2547ค่ะพูดถึงการหารือร่วมกันระหว่างบุคคลที่ในบันทึกเรียกว่านายหน้าภูมิภาคและบุคคลที่ในบันทึกเรียกว่าในหน้า3ค่ะหมายถึงใครไม่ทราบกับบุคคลที่ในบันทึกใช้คำว่า The Thai Government แปลเป็นไทยก็คือคนของรัฐบาลใช่ค่ะคนของรัฐบาลไทยใช่ค่ะซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นใครก็ไม่ได้บอกอีกเช่นกันว่าเป็นใครใช่ค่ะกว้างๆมากเลย Thai Government นะคะในบันทึกฉบับนั้นพูดถึงข่าวดีขึ้นในวงสนทนา3คนนะครับอาจจะมากกว่า3คนก็ได้ประกอบด้วยกลุ่มที่เรียกว่าในหน้าภูมิภาคกลุ่มที่เรียกว่าในหน้า3และกลุ่มที่เรียกว่า The Thai Government ค่ะความตอนหนึ่งในบันทึกบอกว่ามีข่าวดีๆจากวงหารือเรื่องที่จะมีการจัดซื้อเครื่องบินรอบใหม่ประกอบด้วยเครื่องบิน Boeing 777และเครื่องบิน Airbus A340 ได้ถูกบรรจุไว้ในวาระประชุมของคณะรัฐมนตรีวันที่23พฤศจิกายน2547แล้วโอ้โหบันทึกละเอียดเลยนะละเอียดมากๆนะละเอียดมากเลยนะไม่รู้มีรายละเอียดไส้ในว่าซื้ออะไรบ้างด้วยหรือเปล่านะคะในวงนั้นในบันทึกฉบับเดียวกันนะครับท้ายของหน้าท้ายของบันทึกยังพูดถึงเรื่องที่ในหน้า3และในหน้าภูมิภาคได้ขอเพิ่มส่วนแบ่งส่วนแบ่งอะไรก็ไม่ทราบนะฮะจะเป็นค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นจะเป็นสินบนจะเป็นอะไรผมไม่ทราบเขาขอเพิ่มส่วนแบ่งเป็น 4% จากการอนุมัติของรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็คือเรื่องของเรื่องถ้ารัฐบาลไทยอนุมัติจัดซื้อเครื่องบินเพิ่มมันก็หมายถึงโอกาสในการขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินของโรลส์รอยซ์มันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นขอส่วนแบ่ง 4% ด้วยนะคะจากการอนุมัติเนี่ยนะใช่อนุมัติครั้งนี้นะคะเฉพาะครั้งนี้ด้วยนะคะเฉพาะครั้งนี้นะครม.ที่อนุมัติในวันที่23ก็เกิดการสืบค้นนั่นนะครับว่าไอ้เจ้ามติคณะรัฐมนตรีวันที่23พฤศจิกายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่23พฤศจิกายน2547นั้น มีการพิจารณาเรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องบินของการบินไทยจริงหรือไม่ก็พบว่าจริงค่ะคนที่ทำเรื่องขออนุมัติเข้าไปคนที่ทำเรื่องขออนุมัติเข้าไปนั้นนะครับก็คือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนั้นใช่ค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องครม.ก็ต้องคนแทงเรื่องไปนะคะเอาละครับย้อนกลับไปดูเอกสารนั่นนะครับคุณสุริยะทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่5พฤศจิกายน2547เรื่องโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจปี 2548/49 ถึง 2552/53 ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสิ่งที่ส่งมาด้วยโอ้เยอะแยะมากมายก็มีเอกสารประกอบนะคะที่จะให้ครม.พิจารณาค่ะหนึ่งเรื่องที่เสนอ
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเสนอโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจปี 2548/49 ถึง 2552/53 มากระทรวงคมนาคมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปได้ว่าเอาละครับนี่แหละค่ะไปดูตารางเอกสารนะคะเอกสารแนบก็คือตารางดังต่อไปนี้ครับเอาตารางขึ้นเลยนะฮะเป็นการขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องบินทั้งสิ้นในคราวนั้นนะครับค่ะ14ลำค่ะวงเงิน 96,355 ล้านบาทนะคะมูลค่านะคะ14ลำนี้เป็น Boeing 777เสีย6ลำค่ะใช่ไหมครับนอกนั้นเป็น Airbus ใช่ค่ะใช่ไหมครับมีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะคะเอาละครับในที่สุดนะครับที่ประชุมรัฐมนตรี23พฤศจิกายน2547ก็อนุมัติตามนั้นค่ะเอาละครับมันเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในบันทึกภายในบริษัทโรลส์รอยซ์19พฤศจิกายน2547ค่ะนะเห็นแล้วนะฮะว่าคมจะอนุมัติอะไรอย่างไรเนี่ยแหละค่ะไล่เรียงกันอีกทีปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2547มีชื่อวิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะในครม.ขณะนั้นที่มีการอนุมัตินะคะเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุอาจารย์23พฤศจิกายน2547อาจารย์ก็นั่งอยู่ในที่ประชุมรัฐมนตรีด้วยใช่หรือไม่และครั้งนั้นอาจารย์ก็นั่งอยู่ด้วยได้อนุมัติในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบิน14ลำของกระทรวงคมนาคมซึ่งการอนุมัติเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2547ได้ถูกพาดพิงถึงในบันทึกภายในบริษัทโรลส์รอยซ์และไปโยงถึงส่วนแบ่ง 4% นั่นแหละค่ะอาจารย์วิษณุตอบอย่างไรไปฟังไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะสินบนที่กำลังเป็นปัญหาตอนนั้นในสมัยนั้นอาจารย์ก็เป็นรองนายกอาจารย์เคยได้ยินตอนนั้นผมไม่ได้เป็นรองนายกตอนนั้นท่านไม่ได้ร่วมรัฐบาลเหรอคะปีช่วงปีที่เป็นข่าวปี2017ก็เป็นครม.23พฤศจิกายนที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดซื้อโบอิ้ง747ตรงนี้ผมเป็นรองนายกตอนนั้นถ้าปี47นะใช่ครับตอนนั้นมีนึกไม่ออกจำเรื่องไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วไม่รู้อะไรตอนนั้นอาจารย์คือในเรื่องของการเข้ากฎหมายต่างๆเขาต้องมาปรึกษาอาจารย์ในสมัยนั้นนะต้องให้อาจารย์ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้ผมตอบไม่ได้เพราะจำไม่ได้จริงๆนึกไม่ออกมันยาวนานมาแล้วก่อนนั้นผมก็เคยเป็นบอร์ดวิสัมไปก่อนมาเป็นรองนายกนะเป็นบอร์ดอยู่ 2-3 ปีพอเกิดเรื่องขึ้นอย่างนี้ในส่วนนายกได้ให้อาจารย์ตรวจสอบท่านไม่ได้ให้แต่เป็นความรู้สึกรับผิดชอบว่าผมจะต้องหาข้อมูลตรงนี้หน่อยก็ได้หาข้อมูลไปว่าเป็นอย่างไรก็ได้รับทราบว่าทางการบินไทยนั้นได้ตั้งกรรมการขึ้น2ชุดและปปช.ก็มีกรรมการอีกไม่ใช่กรรมการอ่ะคือทีมงานอีก1ทีมเพื่อที่จะหาข้อมูลด้วยการประสานขอข้อมูลไปจาก SFO ต่างคนต่างขอทั้งการบินไทยก็ขอนะฮะการบินไทยเขาอาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วมากแต่เขายังขาดบางส่วนแล้วก็จะบอกว่าไม่ให้การบินไทยตั้งกรรมการกรรมการไทยก็ไม่ได้ตั้งกรรมการมาตรวจสอบเพื่อจะลงโทษเล่นงานไม่เล่นงานเขาเป็นแฟกต์ไฟดิ้งรวบรวมข้อเท็จจริงระหว่างนั้นเกี่ยวพันกับใครใครเป็นรองนายกรัฐมนตรีประธานการบินไทยดีการบินไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการทำยังไงเพราะว่าทางคุณจรัญพรแกเพิ่งมาใหม่แกก็ไม่รู้ว่าตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยซึ่งมันครอบคลุมเวลาเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2534สมัยท่านนายกอนันต์จนกระทั่งมาถึง2547ที่ถูกกล่าวอ้างถึงนั้นน่ะมัน3ช่วงเวลาด้วยกันก็เขาก็เป็นเหมือนแฟกต์ไฟดิ้งคือกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นปล่อยเข้าไปอย่าเพิ่งไปตำหนิติเรือทั้งโกรธวันนี้มีข่าวออกมาไม่ยอมขัดขวางไม่ให้พวกนี้มาสอบก็ถ้าพวกนี้สอบเพื่อจะเอาผิดไม่ได้มันต้องมีคนนอกแต่ว่าเมื่อเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงมันก็ต้องเอาคนข้างในนั่นแหละส่งเสร็จแล้วก็ต้องส่งข้อมูลมาให้อาจารย์คงไม่จำเป็นต้องส่งผมแต่ว่าเขาก็ต้องรายงานบอร์ดการบินไทยรายงานอะไรเขาเรียกรัฐมนตรีคมนาคมรวมทั้งรายงานรัฐบาลไอตอนรายงานรัฐบาลผมอาจจะมีโอกาสได้ดูส่วนปปช.เขาก็รวบรวมของเขาเหมือนกันเข้าใจว่าอาทิตย์หน้าเขาจะได้ข้อมูลเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยผู้แทนโรลส์รอยซ์เขาเคยมาติดต่อกับการบินไทยมาแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะแล้วก็มาแจ้งเรื่องทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยอะไรบางเรื่องเพราะว่าในรายงาน SFO ก็ถือเป็นเรื่องลับถ้าเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SFO จะเป็นความผิด
เพราะฉะนั้นหน่วยงานโรลส์รอยซ์ที่เขามาแจ้งการบินไทยเนี่ยเขาเปิดเผยบางเรื่องไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องของปปช.ไทยที่ต้องขอให้เปิดเผยถ้าไม่เปิดเราก็ไม่รู้จะใครให้เงินใครรับเงินเมื่อไหร่วันไหนอะไรข้อมูลอย่างนี้มันต้องอาศัยว่าการให้ปปช.ขอปปช.สามารถขอข้อมูลจากเอ.ประสานในการขอไปบังคับอะไรก็ไม่ได้หรอกครับอำนาจเขตอำนาจมันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงประเทศนั้นแต่ว่าเป็นการประสานขอเหมือนกับที่เขาก็เคยประสานขอจากเราเวลานานที่แล้วยังเอาผิดได้อยู่นะครับอะไรนะครับเวลามันล่วงมานานก็อย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นผมยังไม่ตอบว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าคุณเรายังไม่ได้พูดกันเลยว่าเราจะตั้งข้อหาเขาว่าอะไรใช่ครับถูกต้องนานไหมครับประกันมินไทยที่เขารวบรวมก็ปปช.ก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเขาจะได้ข้อมูลส่วนการบินไทยผมไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะแต่ผมไม่คิดว่าการบินไทยจะได้ข้อมูลอะไรมากรวบรวมภายในของตัวเท่านั้นเพราะว่าการบินไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะขออะไรจาก SFO แต่ปปช.เขาสามารถขอได้ก็มีในส่วนของปตท.ที่พาดพิงเข้าไปแล้วก็กำลังดูว่ามันจะพาดพิงบริษัทอะไรอีกอื่นอะไรอีกหรือเปล่าอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าจำไม่ได้แต่อาจารย์วิษณุพูดเสียยาวเลยอยู่ในครม.ด้วยไงตอนอนุมัติแต่จำรายละเอียดไม่ได้มันหลายปีมาแล้วนะไล่กันดีๆนะบางคนในรัฐบาลกสช.เผลอๆอยู่ร่วมในทุกช่วงที่ถูกระบุว่ามีการจ่ายสินบนแต่ไม่ได้แปลว่าอยู่ร่วมในรัฐบาลชุดที่ในห่วงเวลาที่ถูกระบุว่ามีการรับและจ่ายสินบนจะรับกินรับใช้กับเขาด้วยนะต้องแยกแยะนะคนละประเด็นนะคนละประเด็นนะคนละประเด็นนะประเดี๋ยวจะมาแปลงสารสิ่งที่ผมพูดเดี๋ยวจะเรื่องจะบานปลายเดี๋ยวหมาแก่จะหลังหักนะว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะอีลงตรงนั่งพันชื่ออาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐบาลชุดปัจจุบันนะว่ากันไปก็ฟังอาจารย์วิษณุไปแล้วนะฮะค่ะหายใจลึกๆหายใจลึกๆค่อยๆดูข้อมูลไปค่อยๆฟังความมากไปกว่านั้นอีกนะฮะล่าสุดอ๋อมีคนถามเข้ามาว่าต่างประเทศเขารู้มาตั้งนานแล้วไอ้เรื่องจ่ายสินบนทำไมเพิ่งมาเป็นข่าวในประเทศไทยช่วงนี้มีธงทางการเมืองหรือไม่ก็ด้วยความเคารพฮะอย่าซับซ้อนมากนักเลยเจ้าของคำถามอย่าซับซ้อนมากนักเลยด้วยความเคารพจากใจที่จริงๆนะครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนมันเริ่มจากบริษัทโรลส์รอยซ์ถูกทางการ3ประเทศฟ้องในคดีติดสินบนประกอบด้วยทางการอังกฤษทางการสหรัฐและทางการบราซิลในเวลาต่อมาบริษัทโรลส์รอยซ์ไปรับสารภาพว่าติดสินบนจริงตามคำฟ้องพร้อมกับขอจ่ายเงินเพื่อยุติคดีนี่เป็นระบบกฎหมายต่างประเทศที่เขายอมให้จ่ายเงินยุติคดีได้นะคราวนี้แหละช็อตสำคัญไอ้คำรับสารภาพในศาลสูง อังกฤษซึ่งโยงไปที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐด้วยและโยงไปที่ทางการของรัฐบาลบราซิลด้วย มันได้ถูกกระจายออกมามันได้ถูกเผยแพร่ออกมาในคำรับสารภาพรับสารภาพว่าได้ติดสินบนทั้งสิ้น7ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยและในการติดสินบนนั้นติดสินบน3หน่วยธุรกิจค่ะหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานเอกชนอากาศยานทหารและระบบพลังงานนี่คือที่มาของข่าวที่มันกระเพื่อมไหวอยู่ในประเทศไทยณขณะนี้ถามว่าที่มาของข่าวมาอย่างไรก็มารับสารภาพกันตอนนี้ยอมจ่ายเงินยุติคดีขณะนี้ก็เลยเป็นประเด็นข่าวเนี่ยก็เป็นประเด็นขึ้นมาใช่ค่ะแล้วมาพัวพันกับบ้านเราด้วยนะคะทั้งการบินไทยด้วยปตท.ด้วยค่ะเอาละครับคุณพิสิทธิ์ลีลาวิชโรภาสผู้ว่าสตง.เจ้าเก่าขาประจำบอกว่ารู้แล้วใครรับสินบนมีชื่อละอยู่ในมืออยู่ในมือจริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าขอสอบทานกับคุณพิสิทธิ์ค่ะมาติดตามกันต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ